9ปีระหว่างการทูตนะครับของประเทศไทยและประเทศจีนครับซึ่งก็เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2518นะครับวันนี้นี่ก็ไปกันที่เฉิงหยางสเตเดียมครับมณฑลซานตงประเทศจีนนะครับบรรยากาศก็เนี่ยฮะยิ่งใหญ่แบบนี้ครับมาตามมาต่อเลยครับคู่ที่2ยกแรกพลเอกกับโรบินซันลอฟโรบินนี่สูงยาวดีเหลือเกินนะฮะแต่ว่ายาวหรือเก่งก้างหรือเปล่าไม่รู้ครับเจอระดับแชมป์ครับพลเอกพลเอกเนี่ยซ้ายเจอซ้ายนะครับคู่นี้ถีบไปก่อนครับจับจังหวะพยายามชิงกันออกมัดขวาครับโอ้โหยาวเหลือเกินครับแม่ดีไม่ประทับก้านคอครับหมัด 1-2พยายามก็จะต่อยคือเจอแข้งขวาครับพลเอกหมัดซ้ายหมัดซ้ายเตะขวาคืนมาครับโอ้นาทีนี้ครับเปิดหัวมาดูเขาขยันออกขยันทำนะครับพลเอกคืน 1-2 ไม่โดนขยับเข้ามาหมัดขวาครับกระแทกไว้หมัดขวาคืนไม่คืนพลเอกยังหาจังหวะอยู่ไม่ชัวร์ก็ไม่โอ้หมัดซ้ายหูป้ายลูกนี้ครับป้ายลูกนี้ครับแม่เต็มกระโดงคางมีเอ็นเอ็นเหมือนกันนะครับแล้วจับได้เทเลยโอ้โหนี่ครับแฟนแฟนแดนมังกรเนี่ยเฮกันลั่นเลยครับจังหวะที่พลเอกเนี่ยต่อยหมัดแล้วก็มาเกี่ยวขาครับจนโรบินเนี่ยล้มไปแล้วครับถือว่าเกมการชกเนี่ยเริ่มจะดุเดือดขึ้นมาตามลำดับแล้วนะครับจังหวะต่อยซ้ายของโรบินครับก็ยังอันตรายอยู่ครับเขามาเรื่อยๆครับดูครับใช้ความยาวแยกไปก่อนแต่พลเอกนี่ต้องลงทุนครับแทงซ้ายไปเดินมาโอ้เสียบเข่าแต่ยาวดีจริงๆครับโรบินอาวุธเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนดีเลยครับขยับเดินต่อครับพลเอกเอาแล้วครับง้างแล้วง้างแล้วแม่กำลังง้างเลยครับแต่ว่าพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวมาแต่ว่าพลเอกมีลูกหนักครับนี่ครับแม่ซ้ายยาวๆครับแล้วนี่เกี่ยวดอกนี้ครับโอ้โหแฟนมวยแดนมังกรเนี่ยคลางฮือกันเลยทีเดียวนะครับแม่ยิ้มเขินครับดูจังหวะนี้ยกแรกที่ต้องยอมรับกูใช่ว่าโรบินเนี่ยออกอาวุธได้เยอะกว่าเราแต่หมัดซ้ายดอกนั้นของพลเอกต่อยเซนเข้าตาไหมใช่ฮะเข้าตาแล้วเหวี่ยงได้ดีครับยกที่2คู่ที่2ครับลุยกันต่อครับมุมดำนี่พลเอกมอภูมินาแก้วขวัญกาดนะครับส่วนน้ำเงินโรบินสันลอฟขยับเข้าไปครับนี่เตะได้ครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายมาอีกแล้วหมัดซ้ายวันนี้อันตรายโยนไปเลยครับคราวนี้เจ้าโยนไปเลยครับพลเอกประกบนายตีเข่าซ้ายครับเขาเสียบคืนมาพยายามกดแขนนะครับเล็กกว่าพยายามกดแขนครับพลเอกครับหมัดซ้ายอีกแล้วครับโอ้หมัดซ้ายวันนี้ของพลเอกนี่น่าจับตามองเลยครับดูว่าอันตรายมากๆครับยกแรกก็เข้าเป้าไปแล้วครับทำเขาเซด้วยมาอีกหรือเปล่าครับหมัดซ้ายหมัดขวาหมัดซ้ายครับมีขวานำไปก่อนใบเบิกทางแล้วก็ซ้ายวงในครับชิงเสียบก่อนสับมาต้องระวังศอกเขาด้วยแล้วครับศอกสับมาสับคืนครับ มีทั้งเข่ามีทั้งศอกมาสลับกันแทงเข่าซ้ายครับพลเอกครับเล็กกว่าพยายามจะขึ้นคอพยายามจะโน้มกิ่งฟ้าเขาก็พยายามจะขวางหน้าเราเหมือนกันโอ้โหนี่ครับความสูงความยาวก็ค่อนข้างเป็นอุปสรรคครับแต่ว่าตอนนี้นี่พลเอกเริ่มจะถึงตัวครับไอ้หนุ่มผมยาวจากสวีเดนเนี่ยต้องถอยเหมือนกันครับโอ้เดี๋ยวว่าดอกนี้ครับแหมโยนแข้งมาครับแต่ว่าโดนหมัดคืนครับเอาครับพลเอกเริ่มจะมันในอารมณ์แล้วเครื่องติดแล้วครับโอ้ต่างคนต่างโดนเอามีเอียงเหมือนกันแหมนี่ครับโอ้จะเตะก้านคอแต่ว่าไปเสียหลักครับทางด้านโรบินสันลอฟไม่สนแล้วครับพลเอกสู้ถึงไหนถึงกันอยู่แล้วครับคนนี้ระดับแชมป์ดุยต่อโหนมาแล้วตีโอ้นี่เขาก็วงในเนี่ยจับสวยเหมือนกันนะครับต่างคนต่างจับเอาแล้วครับโน้มลงมาพลเอกขวางแม่กรรมการต้องแยกก่อนครับตีกันช้าไปหน่อยโอ้โหบอบช้ำทั้งคู่ครับชั่วโมงนี้มีได้มีโดนทั้งคู่
ต่อยไม่ต่อยเจอศอกเขาละเจอศอกเขาละแบกกำปั้นซ้ายเข้าหาพลเอกช้าไม่ได้นะเจอ1-2มาครับคืนด้วยหมัดเหมือนกันครับ1-2-3ไปเลยหมัดซ้ายหมัดซ้ายพลเอกก็กำลังมันเลยเข้าได้เข้าเข็มพักแป๊บเดียวครับสเตเดียมมณฑลซานตงประเทศจีนครับภาพไฮไลท์ภาพช้าครับจังหวะล้วงลำตัวพอเข้าในปึ๊บแหมเจอความใหญ่ของเขาเราก็อึดอัดเหมือนกันหมัดมาก็ต่อยคืนนะครับโอ้มุมขาวที่จากสวีเดนเหมือนกันจากสวีเดนก็จริงเลยครับแต่เขาชอบมากๆครับไม่ได้ชอบแค่มวยไทยครับดูอัคราที่แผ่นหลังนี่ผู้ชายสักยันของคนไทยนะไปแล้วครับขอพระคุณนะครับความมันเดินทางไปถึงตรงนี้บริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับอยู่กันต่อครับในยกที่3คนเอกนี่ก็พยายามจะติดเครื่องเดิมเหมือนเดิมครับเพราะว่าอยู่ห่างนี่โรบินอาวุธค่อนข้างที่จะอันตรายเลยครับเนี่ยต้องอยู่ใกล้ๆครับในความยาวเนี่ยไม่เป็นประโยชน์ครับหนาวแล้วครับแม่เสียบเข่าเข้าไปโอ้เดี๋ยวของเขาก็มียัดคืนกันครับง้างแล้วแม่คนเอกเดินต่อครับต้องเร็วต้องติดมากกว่าเดิมไปต่อยที่ต่างประเทศนี่ต้องเรียกว่าต้องทุ่มเทกว่าเดิมเยอะครับโอ้ยนี่ฮะแม่ฟันยางหรือเปล่าฟันยางหล่นไปแล้วครับของโรบินสันลอฟโอ้โดนศอกฟันยางหล่นครับแต่ยังไงครับกรรมการยังไม่เบรกเกมครับลุยต่อเลยครับแบบนี้โอ้เดี๋ยวฟันหักครับโอ้โหดูครับกรรมการจีนนี่เขาใจแข็งจริงๆนะมันพยายามจะบอกอาจารย์อย่างกันฟันลุดอาจารย์ก็ไม่รู้เอาต่อยไปเอาช่วยกันชี้แล้วครับทีมงานครับใส่ยางกันฟันหน่อยเดี๋ยวอันตรายนะจังหวะที่ร่วงเนี่ยผู้ชายคือจังหวะที่เรางัดศอกเขาเนาะฮะยางกันฟันก็ร่วงไปเลยครับอ้าวใส่แล้วครับไม่ต้องล้างด้วยอร่อยดีฮะหน่อยเอาศอกมาสับคืนไปแทงไม่แทงครับเสียบซ้ายแทงขวาคืนมาสับครับศอกสลับศอกซ้ายของพลเอกนี่ครับแม่พยายามจะบวกหมัดเหมือนเดิมครับเดินต่อเนื่องครับพลเอกง้างแล้วแม่ฟันไม่โดนครับโดนคืนเอาแล้วครับโรบินเอาคืนเหมือนกันโอ้จังหวะต่อยหมัดของเขานี่ก็ยังน่ากลัวครับทิ่มเข้าหน้าแล้วก็โดดเตะนี่โอ้ยอดหน้าเลยครับพลเอกบอกว่าโมโหจนไม่รู้จะโมโหไงแล้วเดินลุยต่อเสียบเข่าวงในแม่ดูครับมัดตีกันเกมเนี่ยมันต้องออกมาเป็นแบบนี้แหละครับเพราะว่าพลเอกเนี่ยต้องชวนทะเลาะวงในนะครับไปยืนแลกวงนอกเนี่ยเตะต่อยกันเนี่ยดูว่าความจัดจ้านเนี่ยจะอยู่ที่โรบินนี่ครับแม่หมัดซ้ายโดนพลเอกไม่สนแล้วครับลุยต่อแม่ขยับเดินต่อยแล้วเกี่ยวแม่จะเทครับยังเทไม่ลงแฟนชาวจีนเนี่ยนั่งไปติดเก้าอี้เลยนะครับเกรงครับแม่กลัวนักมวยเนี่ยจะลงไปวัดพื้นนะฮะเอาครับหมัดซ้ายครับโอ้โหดูเดือดอีกหนึ่งคู่ครับคู่นี้และนี่ครับแสดงความมีสปิริตความเป็นไทยครับได้เหมือนเดิมดูภาพช้านะครับนักชกสวีเดนอย่างนี้อย่างที่เรียนไปครับนี่จังหวะโดนศอกครับแล้วเมื่อสักครู่นี้ยางกันฟันกระเด็นไปเลยนะครับกระโดดเตะเลยครับแข้งนี้ครับกระโดด2ชั้นเราเกี่ยวได้จะเอาคืนยังเอาคืนไม่ได้จังหวะเมื่อสักครู่ครับวงในจับแล้วก็หนีเททิ้งลงไปเลยหมัดซ้ายเขาดักไว้ครับบนเวทีนี้นะครับยังไม่มีฝ่ายใดเป็นฝ่ายชนะนะครับสับเฉยอยู่แล้วตอนนี้ Roy is Roy We have the extra round What about the key season? ผมหายไปอีกชีวิตได้สุดท้ายแบบเดียวอ้าวสุดท้ายยังไงเนี่ยผู้ชายอ่ะมียกพิเศษสิครับเสมอกันกินยังไม่ลงเหรอโอ้โหนี่แหละครับแล้ววางแผนมาชกแค่3ยกด้วยแล้วกราบกันไปแล้วด้วยเมื่อกี้ครับผมโอ้เอากราบกันเสร็จต่อยกันต่อครับโอ้ยกพิเศษครับ3ยกพูด
แหมคืนไม่เข้าคายไม่ออกครับดูไม่ออกว่าใครจะชนะนะครับ3ยกผ่านพ้นครับต้องมียกพิเศษยกที่4ครับตัดสินกันหน่อยครับโอ้แต่แรงยังเหลือทั้งคู่ดูสิเออดูสิรัวมาครับจังหวะรัวอาวุธกันแบบนี้ครับแข้งซ้ายไปเจอหมัด1 2คืนแม่หมัดก็ยังแม่นยำครับแต่ว่าพลเอกนี่ไม่สนแล้วนะครับเปิดหน้าท้าดวลท้าแรกอย่างเดียวแล้วอ้าวมีศอกมาครับโรบินคนนี้เดินติดๆกันศอกคืนเหมือนกันครับยังไม่โดนโอ้ลูกเดินเนี่ยแต่ว่าดอกนี้นี่กว่าสะอาดเลยครับโอ้ความเก๋าเลยครับความเก๋าล้วนๆครับกว่าดอกนี้ครับหมัดซ้ายของพลเอกตีเข้าไปเสียบเข้าไปโรบินยังไงครับโอ้โหแต่งตัวนานโดนกดคออยู่ด้วยชุดเมื่อสักครู่ทำสวยจังหวะเข้าเบรกของพลเอกหมัดดักไว้เราต่อยขึ้นแทงเข่าซ้ายครับแหมเขาโดนไปเขาโดนไปทำท่าป้อแป้เหมือนกันนะครับในขณะที่พลเอกยังดูกระชุ่มกระชวยครับแหมอย่านะครับยังหมดนะครับโรบินโอ้เตรียมมาแค่3ยกหรือเปล่าครับนี่ครับโดนเข่าเข้าไปอีกตอนนี้นี่เป็นนาทีของพลเอกครับกระทุ้งเข้าไปโรบินก็พยายามที่จะกัดฟันแรกครับยังครับเวลายังเหลืออะไรก็ยังเป็นไปได้มาแล้วเกี่ยวเทพอีกครับโอ้ชักจะก้นหนักครับแหมเอาแล้วครับลุยต่อครับหมัดซ้ายเวียงไปขยับเดินต่อยซ้ายคืนครับโรบินสล็อกเกี่ยวแล้วแหมฮิลันม้วนแผ่นดินไม่โดนครับแล้วโดนเทไหมยังเทไม่ลงครับโอ้โหคู่นี้นี่มันครับเดินทางมาถึงยกพิเศษนะครับเอ็กซ์ตร้าลาวในยก4ยังบู๊กันต่อครับหมัดซ้ายไปพลเอกก็บู๊เหมือนเดิมเดินเข้าไปเอ้าโดนหมัดครับนาทีช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้โอ้วิกฤตหรือเปล่าครับวิกฤตหรือเปล่าครับโดนแทงทำท่าหยุดเหมือนกันนะครับแต่เหมือนจะขยับห้องเครื่องว่าเข่าไปโดนกระจับหมุนเตะซะเลยครับโรบินครับไม่รู้จะเอายังไงแล้วครับคนที่มาทุกพวงท่าครับหมดยกพิเศษครับยกสุดยกที่4ไม่มียก5แล้วนะฮะเรียกว่าแล้วครับ3ยกนี้ขับเที่ยวกันสุดเต้นเลยครับเหมือนคนเองนี่มั่นใจครับคุณเชื่อดิช้าๆครับดูกันอีกรอบนะครับไฮไลท์จุดเกิดเหตุยกที่ผ่านมาครับจังหวะต้นยก4เนี่ยโอ้โหใส่กันแบบไม่ยั้งเลยนะครับเหมือนอีกก๊อกทั้งคู่อะครับดักเสียบไว้เราเกี่ยวได้ครับนี่ครับจังหวะเขายกเกี่ยวแล้วเทก้นจำเบ้ายังเป็นทางการเลยนะครับการตัดสินที่เป็นทางการเอาละครับแม่เป็นด้านคนเอกครับที่เฉือนชนะไปได้ครับในยกพิเศษโอ้โหคู่นี้นี่มันจริงๆครับต้องเจอกันอีกสักครั้งนึงครับคู่นี้